ครับทำดุลินละนะฮะสำหรับการที่เราได้มาพบปะพูดคุยกันในเรื่องศาสนานะแล้วก็สำหรับวิชาการที่พี่น้องได้กันมาตั้งแต่เช้านะตรงตามที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมากกว่าผู้ชายและในวันนี้เนี่ยผู้หญิงมานั่งฟังก็เยอะกว่าผู้ชายนะฮะดังนั้นผู้กองตั้งหัวข้อมาเนี่ยก็เข้ากับอาจารย์อามีนมากเลยนะแต่คำถามสุดท้ายอาจารย์อามีนไม่ตอบเนี่ยผมไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะเวลาที่โต๊ะเขาถามว่าแล้วคนไม่มีสามีล่ะผมว่าน่าจะมาจากคนถามเนี่ยมันรุ่นใหญ่ไปแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าคนถามเป็นอีกรุ่นนึงเนี่ยผมว่าอาจารย์อามีนก็อาจจะพอตอบได้อยู่นะเดี๋ยวอาจารย์มีดอกมากับพึ่งมาหาเรื่องให้เลยนะครับวันนี้หัวข้อของผมนะเรามาคุยหัวข้อของเราดีกว่าไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเดี๋ยวอาจารย์มีนเขาแหมแม่อาจารย์มีนรีบไปเลยเดี๋ยวโดนอีกนะพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้ก็เรื่องรอมฎอนที่ทุกคนทวินหานะซึ่งเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่รอมฎอนปีที่แล้วแล้วเราก็รอคอยกันมานะมันก็เหมือนกับระยะเวลามันจะมีความเนื่อนนานแต่ว่าเราดูกันไปแล้วเนี่ยระยะเวลาในการรอเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่นานเลยพี่น้องตอนนี้มันกลับมาหาเราละรอมฎอนปีนี้เนี่ยมันกลับมาหาเราแล้วแล้วก็เวลาที่มาถึงเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้ว่าให้เราเนี่ยมีความดีใจในการมาของเดือนรอมฎอนให้เราเนี่ยแสดงความดีใจในการมาของเดือนรอมฎอนพี่น้องฮะแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าถึงเดือนรอมฎอนมาพูดคุยเรื่องเดือนรอมฎอนมีหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แสดงความยินดีกับบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังนั่งเรียนรู้นั่งศึกษากันอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปหาบรรดาซอฮาบะห์วันหนึ่งและบรรดาซอฮาบะห์กำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่กำลังนั่งฟังคนอ่านหนังสืออยู่นั่งฟังคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีคนสอนมีคนนั่งเรียนแล้วนบีก็ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่ามาอัจละซะกุมพวกเจ้านั่งทำอะไรกันกอลูจะลัสนานัซกุรุลลอฮ์วะนะห์มะดูฮูอะลามาฮะดานาลิลอิสลามวะมันนะบิฮิอะลัยนาบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเราเนี่ยนั่งกันเพื่อพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ทำการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเป็นมุสลิมคือมาพูดคุยกันในเรื่องศาสนาอิสลามแล้วก็นิอามะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้เป็นมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามบรรดาซอฮาบะห์ชุดนี้อีกว่าอัลลอฮ์มาอัจละซะกุมอิลลาซักเรื่องของอัลลอฮ์เหรอที่ทำให้เจ้าได้มานั่งพูดคุยกันเนี่ยพวกเจ้ามานั่งพูดคุยกันในเรื่องศาสนาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์กันนั้นหรือบรรดาซอฮาบะห์วัลลอฮิมาอัจละซะนาอิลลาซักขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยบรรดาซอฮาบะห์บอกนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าเรามานั่งพูดคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพื่อสิ่งอื่นกอลาอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามอามาอินนีลัมอัสตะห์ลิฟกุมตุฮ์มาตัลละกุมท่านนบีจึงบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ได้มาขอให้พวกเจ้าสาบานเพราะว่าฉันกำลังใส่ร้ายพวกเจ้าเพราะว่าฉันกำลังอะไรฮะกำลังกล่าวหาพวกเจ้าไม่ใช่วะลากินนะฮูอะตานีญิบรีลแต่ว่าญิบรีลได้มาหาฉันฟะอัคบะรนีอัลลอฮ์อันนัลลอฮ์อัซซะวะจัลยุบาฮีบิกุมุลมะลาอิกะห์แล้วญิบรีลมาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เอาเราเนี่ยเอาพวกเราที่นั่งคุยเรื่องศาสนากันไปคุยโอ้อวดให้กับมลาอิกะห์ยูบาฮีคือไปคุยโอ้อวดให้กับมลาอิกะห์ว่ามีบ่าวของพระองค์นั่งคุยเรื่องศาสนากันพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือข่าวดี
นี่คือการแจ้งข่าวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังนั่งเรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วท่านนบีก็เน้นย้ำว่าเรียนรู้เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลากันนั้นหรือเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เกียรติตรงนี้เกียรติอะไรเกียรติที่อัลลอฮ์ตะอาลาเอาพวกเราเนี่ยไปพูดถึงณที่มาลาอิกะห์ของพระองค์เอาพวกเราเนี่ยไปคุยโอ้อวดให้กับมาลาอิกะห์ของพระองค์เอาไปคุยโชว์ให้กับมาลาอิกะห์ของพระองค์ก็คือใครฮะคือคนที่มาเรียนมาศึกษาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นการศึกษาการค้นคว้าการเรียนรู้เนี่ยจึงต้องประกอบด้วยกับอะไรฮะประเด็นแรกเลยก็คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจในการได้เรียนรู้ได้ศึกษามาเรียนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อต้องการความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ต้องการสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้มารู้กันเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันว่าในเดือนรอมฎอนหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ในการที่ในผลบุญที่เราจะได้รับในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นผลบุญที่คนทําเนี่ยต้องมีความโลภในการอยากได้ผลบุญหะดีษอยู่หลายบทด้วยกันเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันแต่ก่อนที่เราจะไปถึงหะดีษบทพวกนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราไว้ยังไงเกี่ยวกับการที่ให้เรามีความอยากในการที่จะให้เดือนรอมฎอนมาถึงเราพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เดือนรอมฎอนจะมาท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฮาซารอมฎอนกอดจาอากุมพอรอมฎอนใกล้เข้ามาเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าฮาซารอมฎอนกอดจาอากุมนี่คือเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาหาพวกเจ้าตูฟัตตะฮูฟีฮิอับวาบุญญันนะประตูของสวรรค์เนี่ยมันจะถูกเปิดในเดือนรอมฎอนวะตูกอลละกูฟีฮิอับวาบุญนารแล้วก็ประตูนรกมันก็จะถูกปิดวะตูซัลซาลูฟีฮิชัยฏีนแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยมันก็จะถูกล่ามมันจะถูกพันธนาการมันจะถูกล่ามโซ่เอาไว้หมายความว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดประตูแห่งความดีให้กับเราพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีได้บอกว่าฮาซารอมฎอนกอดญาอากุมนี่คือเดือนรอมฎอนที่มาหาพวกเจ้าเป็นการแจ้งข่าวดีเพื่อให้เราเตรียมตัวว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมาถึงแล้วท่านนบีได้บอกว่าฮาซารอมฎอนกอดญาอากุมมันคือเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องเตรียมตัวในการตอบรับการมาของเดือนรอมฎอนทุกศาสนาทุกประเพณีทุกกลุ่มทุกเผ่าเขาก็จะมีประเพณีของเขาเขาจะมีวันที่เขารอคอยวันที่เป็นวันที่ทรงเกียรติพี่น้องทั้งหลายแล้วอิสลามเนี่ยมีวันที่เป็นวันสำคัญของเดือนของแต่ละสัปดาห์คือวันศุกร์ของเรามีเดือนที่เป็นเดือนสำคัญของแต่ละปีก็คือเดือนรอมฎอนเราทุกคนจะรอคอยการมาของรอมฎอนเพื่ออะไรฮะเพื่อการปฏิบัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดประตูสวรรค์แล้วก็ปิดประตูนรกแล้วก็ห้ามชัยฏอนไม่ให้มันมาทำงานในเดือนรอมฎอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาซารอมฎอนกอดญาอากุมเดือนรอมฎอนได้มาหาพวกเจ้าแล้วคือเดือนรอมฎอนเนี่ยมันกำลังจะมาหาพวกเจ้าแล้วคืออะไรฮะท่านนบีกำลังบอกให้เรามีความรู้สึกอยากในการที่จะเห็นคุณค่าของเดือนรอมฎอนอยากในการที่จะได้ขวนขวายวันในเดือนรอมฎอนนั้นเนี่ยให้มันเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเราให้เราได้ใช้ประโยชน์กับมันมากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรดาอุลามะบรรดาชาวซะลัฟเขาใช้ประโยชน์ยังไงในเดือนรอมฎอนที่ได้มาหาพวกเขาได้มาถึงพวกเขาพี่น้องทั้งหลายชาวซะลัฟอุลามะที่เอาใจใส่กับการค้นคว้าวิชาฟิกค้นคว้าวิชาหะดีษค้นคว้าวิชาต่างๆนานาวิชานะฮูวิชาภาษาอาหรับวิชาต่างๆพอเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเขาเอาใจใส่กับอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮาซารอมฎอนกอดญาอากุมอันเนี้ยคือเดือนรอมฎอนที่ได้มาหาพวกเจ้าแล้วเพื่อให้เราได้เตรียมตัวเป็นแขกของเดือนรอมฎอนให้เราเตรียมตัวปฏิบัติสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราเป็นเดือนที่ในนั้นน่ะมีวันนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์สั้นๆว่าอะไรฮะไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะฮ์มีไลลาตุลกอดอยู่เป็นไลลาตุลกอดเป็นค่ำคืนไลลาตุลกอดที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนพี่น้องทั้งหลายถามว่าไลลาตุลกอดที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ย
เรามัวไปแต่แสวงหาว่ามันจะอยู่ในค่ำคืนไหนแล้วเราก็ขวนขวายเราก็พยายามหากันถามว่าถ้าเราทำอิบาดะห์ทั้งเดือนเพื่อคืนเดียวที่ถ้าหากว่าเราทำทั้งเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะไม่มีวันพลาดคืนนั้นหมายความว่าถ้าเราทำอิบาดะห์ตั้งแต่ต้นเดือนยันท้ายเดือนไลลาตุลกอดรยังไงเราก็ได้รับที่มันประเสริฐกว่า 1,000 เดือนถามว่าเราจะสามารถทำอิบาดะห์ในเดือนอื่นได้ไหม 1,000 เดือนอิบาดะห์เราสามารถทำได้ไหมเราไม่สามารถทำได้พี่น้องเพราะฉะนั้นความประเสริฐของมุสลิมเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเหมือนในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ทำงานให้ทำงานตั้งแต่ตอนเช้ามายันซุฮรีให้รางวัลเป็นกิรอตนึงแล้วพวกยิวมันก็ทำแล้วให้ทำงานตั้งแต่หลังซุฮรีไปถึงอัสรีให้กิรอตนึงพวกนศอรอมันทำแล้วก็ให้ทำงานตั้งแต่หลังอัสรีไปถึงมะกริบมุสลิมก็ได้ทำแล้วได้2กิรอตพวกอะห์ลุลกิตาบยะฮูดและก็นศอรอยิวและคริสเตียนบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมพวกเรางานก็ทำเยอะกว่าและในเวลาที่มันร้อนก็ร้อนเวลาก็มากกว่าแต่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าแล้วทำไมมุสลิมเนี่ยเวลาทำก็น้อยกว่าและในเวลาหลังอัสรีเป็นเวลาที่อากาศก็ไม่ร้อนเย็นสบายแต่ได้ขอผลตอบแทนมากกว่าท่านนบีได้บอกว่าดาลิกะฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยความเป็นมุสลิมความเป็นประชาชาติท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะเราคือประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความดีที่สุดของเราเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ในวันนี้เนี่ยเรามีอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราขวนขวายอิบาดะห์ในตอนช่วงนั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราจะได้เอาไปทดแทนในช่วงที่เราหายไปท่านนบีได้บอกว่าอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยอยู่ระหว่าง60ถึง70น้อยคนที่จะเกิน70ไม่ต้องถามนะว่าใครเกิน70เพราะถามไม่มีใครบอกนะเพราะฉะนั้นอายุของพวกเราในประชาชาติท่านนบีเนี่ยของเราน้อยเทียบกับประชาชาติรุ่นก่อนประชาชาติของท่านนบีนัวนบีนัวมีอายุมากกว่า950ปีดะอวะ950ปีแล้วอายุคนในสมัยนั้นเนี่ย950ปีแล้วอายุของคนรุ่นก่อนๆมันก็อยู่ใกล้เคียงกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆนักประวัติศาสตร์จึงมีความขัดแย้งกันในเรื่องศตวรรษในสมัยนบีนัวเวลาที่เราคุยถึงเรื่องศตวรรษบอกระหว่างนัวกับอาดัม10ศตวรรษบางคนจึงบอกว่า10ศตวรรษเนี่ยหมายความว่าศตวรรษนึงเนี่ยไม่ใช่100ปีนะเพราะศตวรรษหมายถึงชั่วอายุคนชั่วอายุคนในสมัยนบีนัวต้องหมายถึง 1,000 ปีถ้า100ปีเนี่ยอายุคนในสมัยเราเพราะฉะนั้นระหว่างนบีนัวกับนบีอาดัม10ศตวรรษหมายความว่าไงฮะหมายความว่า 10,000 ปีนี่ความเห็นของนักวิชาการนักประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นอายุของเราเนี่ยน้อยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงเมตตาพวกเราให้เราได้มีภาคผลในบางส่วนที่มากกว่าคนอื่นเขามากกว่าประชาชาติอื่นเขาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเนี่ยเป็นกุนตุมคอยรออุมมะห์ให้เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเราจะแข่งกับประชาชาติก่อนเนี่ยเราแข่งกันด้วยความมากไม่ได้แต่เราต้องแข่งกันด้วยในเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความประเสริฐกับเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้เวลาที่มีความประเสริฐในการทําอิบาดะห์กับเราว่าทําตรงนั้นแล้วจะได้มากเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนกําลังมาหาเราเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ประโยชน์กับเราให้ผลตอบแทนกับเราในเดือนนั้นเนี่ยอย่างมากมายพี่น้องทั้งหลายการตอบรับเดือนรอมฎอนคนที่จะทำอิบาดะห์เพื่อเดือนรอมฎอนจึงต่างกันไปบางคนรอคอยเดือนรอมฎอนเพื่ออะไรฮะบางคนรอคอยเดือนรอมฎอนด้วยกับการเตรียมอาหารการกินเตรียมอาหารไว้ในเดือนรอมฎอนเตรียมอาหารไว้แก้บวชเตรียมอาหารไว้ตั้งแต่ตอนต้นเดือนจนกระทั่งท้ายเดือนเนี่ยวางเมนูจะกินอะไรอะไรอะไรบางคนเตรียมเพื่อสิ่งนี้บางคนเตรียมการค้าขายบางคนเตรียมว่าจะได้กำไรเดือนรอมฎอนเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้คือคนบางกลุ่มบางคนเตรียมตัวเตรียมใจในเดือนรอมฎอนว่าอะไรฮะเดือนรอมฎอนช่วงกลางวันเราไม่ค่อยได้ทำอะไรช่วงกลางคืนเราจะมีเวลาว่างช่วงคนอื่นเขาละหมาดตัวเองเอาเวลาไปเล่นสิ่งนั้นไปเล่นสิ่งนี้เอาเวลาไปสุงสิงกับ
คนนั้นกับคนนี้บางคนเตรียมตัวกับเดือนรอมฎอนเตรียมตัวเพื่ออิบาดะห์เตรียมตัวเพื่อขวนขวายวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราเตรียมตัวเพื่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราว่าเราจะได้ผลบุญในค่ำคืนนั้นเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่ความการเตรียมตัวในเดือนรอมฎอนของเขาเนี่ยมีความอยากต่างกันไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรามีเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เป็นเดือนธรรมดาและเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นเดือนสุดวิเศษของเราเวลาที่เรามาพูดคุยเรื่องศาสนาเวลาที่เรามาตักเตือนกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่เตือนเนี่ยจะตักเตือนพี่น้องอย่างเดียวพี่น้องฮะบางครั้งการตักเตือนกันเนี่ยมันคือการเตือนคนที่พูดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลเรื่องความประเสริฐเดือนรอมฎอนเราได้รู้ว่าเดือนรอมฎอนมันประเสริฐยังไงเราจะได้อะไรจากเดือนรอมฎอนและความสำคัญเดือนรอมฎอนมันขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความรู้ของเรามันคงอยู่และสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อีหม่านของเรามันเพิ่มขึ้นเนี่ยคืออะไรฮะคือการเอาไปบอกต่อกับคนอื่นในซูเราะห์วันอัสเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้บอกไว้4ลักษณะของคนที่จะไม่ขาดทุนมีอีหม่านคือมีความรู้ปฏิบัติการงานที่ดีแล้วก็ตักเตือนกันในเรื่องความถูกต้องเรื่องสัจธรรมแล้วก็ตักเตือนกันในเรื่องของการอะไรฮะให้อดทนถ้าใครขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน4ประการนี้แสดงว่าขาดทุนอัลลอฮ์บอกวันอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสสาบานกับการเวลาว่าแท้จริงอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์นั้นจะอยู่บนความขาดทุนอิลลายกเว้นยกเว้นคนที่มี4ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราแค่ปฏิบัติแค่มีความรู้แค่ปฏิบัติยังไม่เคยเตือนใครเลยแสดงว่าเรายังขาดทุนนะพี่น้องการอิสติกอมะการยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่มั่นคงในศาสนาเนี่ยเราไม่มีทางมั่นคงได้ถ้าเราไม่เคยเตือนใครเลยการมั่นคงของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกับการที่เราได้ตักเตือนกันและการที่เราได้มาสอนกันได้มาพูดคุยเรื่องศาสนากันเพราะฉะนั้นพี่น้องอะไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาพูดกับคนหมู่มากไม่จำเป็นที่เราต้องมาตักเตือนกับคนจำนวนมากมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องมีเด็กๆที่เราเคยพบเคยเจอเคยเดินผ่านตักเตือนกันให้เขารู้จักเดือนรอมฎอนให้เขารู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเตือนแม้กระทั่งเด็กที่กำลังนั่งเล่นอยู่ที่ทะเลทรายนั่งเล่นนกอยู่แล้ววันหนึ่งนกมันตายไปท่านนบีก็มาหยอกล้อกับเด็กมาตักเตือนเด็กมาคุยกับพวกเด็กท่านนบีเตือนเด็กแม้กระทั่งในวงกินข้าวกำลังนั่งกินข้าวอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์เด็กๆว่ายากุลามซัมมิลลาวะกุลบิยามีนิกวะกุลมิมมายะลิกโอเด็กน้อยอ่านบิสมิลลาในวงกินข้าวนะพี่น้องถามว่าหะดีษสั้นๆเนี่ยเราเอาไปสอนเด็กเอาไปสอนลูกหลานเราได้มั้ยซัมมิลลาอ่านบิสมิลลาก่อนกินข้าววะกุลบิยามีนิกแล้วก็ให้กินด้วยกับมือขวาวะกุลมิมมายะลิกแล้วก็ให้กินของใกล้ๆก่อนเพราะนั้นซุนนะห์ท่านนบีคือกินมือขวาแล้วก็กินของที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อให้เรานะฮะให้เราเอาไปสอนเอาไปบอกต่อและสุดท้ายก็คือวัตวาซอบิซอบเตือนกันให้อดทนคือให้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราได้ลงมายืนในตรงที่ได้ไปตักเตือนคนเนี่ยเราต้องถูกบททดสอบไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เริ่มตักเตือนคนนะพี่น้องเอานี่เป็นเกณฑ์ในการตักเตือนคนเลยนะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เริ่มในการเผยแพร่ศาสนาในการตักเตือนคนในการสอนคนให้รู้เลยว่าเขาจะต้องถูกทดสอบจะและจะต้องอดทนเพราะเราบอกว่าวะตะวาซอบิซอบให้พวกเจ้าเนี่ยต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันให้อดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เราจะขวนขวายในการที่เราจะเพียรพยายามในการทำทุกสิ่งที่เราไม่มีโอกาสทำในเดือนอื่นแม้กระทั่งการปฏิบัติการตักเตือนคนอื่นตักเตือนลูกหลานตักเตือนคนใกล้ตัวเนี่ยเราไม่เคยตักเตือนใครในเดือนอื่นเดือนรอมฎอนลองฝึกสักวันละครั้งวันละครึ่งครั้งก็ได้นะจากอัลเลาะห์ครับผมไม่กล้ากินกาแฟเขาบอกกินกาแฟมากไม่ดีถ้าได้วันนี้คนอื่นอย่ากินนะผมกินคนเดียวพอ มีอยู่ทีนะตอนที่ผมเรียนที่มะดีนะห์เนี่ย
คืนหนึ่งผมจะอ่านหนังสือพรุ่งนี้มีสอบมากินกาแฟไปแก้วตอนหลังอิชาแล้วเขาบอกกินกาแฟแล้วมันจะได้นอนไม่หลับไงกินแล้วยังง่วงอยู่เลยไปแก้วแล้วเอามากินอีกแก้วหนึ่งเป็นสองแก้วทีนี้หลับสบายเลยมันทำอะไรผมไม่ได้เลยโตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษนึงว่าฮาดารอมฎอนกอดจากุมตุฟัตตะฮูฟีฮิอับวาบุลญันนะห์วะตุฆัลละกูฟีอับวาบุนนารวะตุซัลซะลูฟีฮิชชะยาตีนอันนี้คือเดือนรอมฎอนที่มหาพวกเจ้าแล้วก็ประตูแห่งสวรรค์ได้ถูกเปิดอับวาบุลญันนะห์ประตูทั้งหลายของสวรรค์ได้ถูกเปิดแล้วก็บรรดาประตูของนรกเนี่ยก็ถูกปิดหมายความว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ประตูสวรรค์เนี่ยพร้อมที่จะให้เราเข้าและประตูนรกเนี่ยปิดไม่ให้ใครเข้าทั้งนั้นวัตุสั้นสรุฟิชยาตีนแล้วก็ชัยตอนมันถูกล่ามโซ่หมายความว่าไงครับพี่น้องเดือนอื่นเนี่ยที่เราเคยทำอะไรผิดเราเคยทำไม่นู่นทำไม่นี่แล้วเราก็โทษชัยตอนพอเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องไปโทษชัยตอนแล้วโทษนับซูตัวเองเถอะว่าเราทำเนี่ยมาจากนับซูของเราเองอีกหะดีษนึงในงานจากอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในตอนต้นเดือนรอมฎอนว่าอิดากานะเอาวะลุไลละตันมินชะฮ์รอมฎอนเวลาที่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนได้มาถึงซูฟีดะติชยาตีนชัยฏอนมันจะถูกล่ามโซ่วะมะรอดะตุนญินแล้วก็ญินที่มันซนๆเนี่ยญินที่มันเร็วๆเนี่ยมันก็จะถูกล่ามโซ่เช่นกันชัยฏอนถูกล่ามโซ่อัลเลาะห์บอกชัยฏอนถูกล่ามโซ่แล้วก็ญินมันก็ถูกล่ามโซ่เหมือนกันวะกุลลิกัตอับวาบุนนารประตูนรกถูกปิดกุลลิกัตเนี่ยคือถูกปิดแล้วไขกุญแจล็อกไปเลยฟะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบุนไม่มีประตูไหนถูกเปิดเลยหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยประตูแห่งความดีที่เราจะทำความดีกันเนี่ยมันเปิดและการทำความดีเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นวะฟุตติฮัตอับวาบุนญันนะฟะลัมยุกลักมินฮาประตูสวรรค์ก็จะถูกเปิดแล้วก็จะไม่ถูกปิดเหมือนกันวะยูนาดีมูนาดินยาบากยันไคลอักบิลและได้มีเสียงเรียกพวกเรามาว่าโอ้คนที่ใฝ่หาการทำดีเอ๋ยจงรีบเข้ามาวะยาบากยัชชัรอักซิรแล้วก็คนที่อะไรฮะคนที่เคยหมกมุ่นอยู่กับการทำชั่วหยุดซะอักซิรหยุดซะเพราะฉะนั้นพี่น้องอะพวกเราจึงมีอยู่สองกลุ่มคือหนึ่งคนที่ชีวิตของเขาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการทำดีทำอิบาดะห์อยู่ตลอดวันหนึ่งละหมาดถือศีลอดทำแต่ความดีทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ทำแต่สิ่งไม่ดีวันทำอยู่แต่สิ่งที่ไม่ดีแต่พอได้เดือนรอมฎอนได้มาถึงเนี่ยพี่น้องอะตรงนี้ได้บ่งบอกให้เรารู้ถึงว่าเราไม่ควรที่จะสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอรอมฎอนมาถึงอัลลอฮ์ได้บอกว่าคนที่ทำดีเนี่ยให้มุ่งมั่นไปทำไปส่วนคนที่ทำเลวอัลลอฮ์บอกว่าไงฮะบอกว่าให้หยุดซะหยุดทำเลวแล้วก็มุ่งมั่นมาหาความดีวะลิลลาฮิอุตะกออุมินันนารและสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมีผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาปลดปล่อยออกจากนรกวะดาลิกะกุลไลละและอัลลอฮ์ตะอาลาจะปล่อยคนออกจากนรกทุกค่ำคืนพี่น้องอะทุกค่ำคืนอัลเลาะห์ตะอาลาจะปล่อยคนออกจากนรกในคืนของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะยูนาดีมูนาดินยาบาฮิยันไคลอักบิลโอ้ผู้ที่มุ่งหวังในการทําดีจงมุ่งเข้ามาถามว่าพี่น้องอ่ะพอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจงมุ่งเข้ามาเนี่ยให้ตั้งใจมุ่งเข้ามาเนี่ยถ้าว่าวันนี้เนี่ยเดือนรอมฎอนใกล้มาถึงแล้วเนี่ยการเตรียมตัวของเราการมุ่งไปหาเดือนรอมฎอนของเราเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมีความอยากในการเข้าหาเดือนรอมฎอนแค่ไหนท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในทั้งที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเอาใจใส่กับอิบาดะห์กันอยู่อย่างมากอยู่แล้วแล้วท่านนบียังบอกให้เขามุ่งเข้าไปอย่างในเดือนรอมฎอนแต่พวกเราพี่น้องพอเวลาหะดีษนี้มาถึงเราในเดือนปกติเดือนธรรมดาเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้อิบาดะห์กับอัลเลาะห์ตะอาลาเท่าไหร่พอเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยเราจึงต้องอักบิลมุ่งเข้าไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาวะยาบากะยัชชัรอักซิรและคนที่ทําเลวคนที่ทําไม่ดีพี่น้องอ่ะเราทุกคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความผิดกันแน่นอนดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุมนูอาดัมคอฏฏอวะคอยรุนคอฏฏออีนัตตาวาบูน
ลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดกันทั้งนั้นเลยว่าใครรุ่นข้อต่ออีนะตาวาบุญแต่คนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทำการเตาบัตตัวต่อรองสภานวตาลาเพราะฉะนั้นพอเดือนรอมฎอนมาถึงเราจะมีความผิดอะไรก็ตามพี่น้องให้เรารู้จักการเตาบัตตัวการกลับไปหาลองสภานวตาลาการหยุดยั้งในสิ่งที่เราเคยทำที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราต่อไปว่าวะลิลลาฮิอุตักอมินันนารวะซาลิกะกุลลุไลละและอัลเลาะห์ตาจะมีคนที่อัลลอฮ์ปลดปล่อยออกจากนรกพี่น้องฮะถ้าเกิดว่าในวันหนึ่งเนี่ยจะมีการประกาศชื่อว่าคนที่มีชื่อเหล่านี้จะรอดพ้นคนที่มีชื่อเหล่านี้จะได้รับเงินเท่านั้นรับเงินเท่านี้พี่น้องฮะถามว่าเราต้องการไหมเราลุ้นไหมว่าเราอยากจะได้เป็นคนหนึ่งในคนที่มีชื่อถามว่าในเดือนรอมฎอนแต่ละเดือนเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะปลดปล่อยคนออกจากนรกเรามีความหวังไหมว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนที่อัลลอฮ์ตาลาปลดปล่อยเราออกจากนรกเรามีความหวังไหมว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่วันกิยามะห์เนี่ยความผิดของต่างๆของเราที่เราเคยทำมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะอภัยให้กับเราแล้วก็จะให้เราเนี่ยไปเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เป็นหนึ่งในคนที่ถูกปลดปล่อยในเดือนรอมฎอนที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าวะลิลลาฮิอุตะกออุมินันนารและสำหรับอัลเลาะห์เนี่ยมีบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาปลดปล่อยออกจากนรกวะซาลิกะกุลลุไลละปลดปล่อยออกทุกค่ำคืนเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะหนึ่งในอีมานของมุมินเลยก็คือว่าเราต้องมีความหวังในการที่เราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาปลดปล่อยเราออกหนึ่งในคนที่เราจะได้รอดพ้นจากการได้เข้านรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงเรื่องหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนรกเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์คำว่านรกคำว่าสวรรค์มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานมีกล่าวไว้ในหะดีษมีพูดไว้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนรกเราก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องรอดพ้นจากนรกให้ได้ไม่ว่าวิธีไหนก็ตามซึ่งเป็นวิธีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกมาเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะรอดพ้นเราจึงต้องหาวิธีในการรอดพ้นแล้วการที่คนจะได้รอดพ้นได้นะพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเรามาถึงกับเรื่องนรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในสมัยยุคซะลัฟนะยุคอุลามะยุคก่อนเนี่ยจนกระทั่งยุคนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากะลิมะตุลฮักยูรอดุบิฮิบาติลคำพูดที่ถูกต้องแต่คนพูดต้องการสิ่งไม่ดีมีอยู่หลายคำที่มีคนพูดว่าคำพูดเนี่ยมันถูกต้องนะแต่คนพูดเนี่ยมันต้องการสิ่งไม่ดีสิ่งแบบนี้แหละที่ทำให้คนเราเนี่ยหลงไปได้เพราะอะไรฮะคำพูดมันสวยหรูพวกกลุ่มต่างๆเนี่ยยังยกตัวอย่างง่ายๆนะพี่น้องพวกขวาริสในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยพวกขวาริสเนี่ยเขาจะมีคำพูดอยู่คำว่าอัลอัมบินมารูฟวันนะฮ์อันนิมุงกัรเอามาจากพวกมุอ์ตะซิละห์เนี่ยการสั่งให้ทำความดีห้ามปามความชั่วเป็นไงฮะคำพูดดีไหมดีแต่พวกขวาริชพวกมุอ์ตะซิละห์เอามาใช้บอกว่าอนุมัติให้ปฏิวัติผู้นำได้ถ้าผู้นำผิดสักนิดหนึ่งปฏิวัติได้ซึ่งหลักการอิสลามไม่ได้คำว่าเตาฮีดพวกมุอ์ตะซิละห์บอกว่าหนึ่งในหลักการศรัทธาความเชื่อของเขาคือเตาฮีดเตาฮีดคืออะไรฮะการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์คำพูดสวยหรูไหมคำพูดสวยหรูคำพูดดูดีมากดูงามมากแต่พวกมุอ์ตะซิละห์ต้องการอะไรฮะต้องการปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดบอกว่าในเมื่อเราบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นหนึ่งพระองค์ต้องไม่มีหลายคุณลักษณะปฏิเสธซิฟัตหมดเลยเพราะฉะนั้นคำพูดที่พูดให้ออกมาดูสวยหรูเนี่ยแต่ว่าต้องการภายหลังเนี่ยคืออะไรฮะข้างหลังเนี่ยต้องการสิ่งที่ไม่ดีและในทุกวันนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยได้ยินกันบ่อยมากคำพูดสวยหรูแต่ว่าพูดออกมาแล้วเนี่ยเป็นไงฮะเป้าหมายอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องการในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นอะไรพี่น้องพูดคุยกันแต่เรื่องนรกเอานรกมาแจกคือถามว่าเวลาที่เราตักเตือนกันให้รอดพ้นเนี่ยเวลาที่เรามาตักเตือนกันให้รู้จักนรกให้รู้จักสวรรค์คำว่านารที่แปลว่านรกเนี่ยใครเป็นคนกล่าวไว้นั้นกุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้นั้นกุรอานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามาเตือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามาเตือนพวกเราแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าใครทำแบบนี้เข้านรกใครทำแบบนั้นเข้านรกใครมีลักษณะแบบนี้เข้าสวรรค์ใครมีลักษณะแบบนี้เข้าสวรรค์แต่ในวันนี้พอเวลาเรามาบอกว่าถ้าใครปฏิบัติแบบนี้
ตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเข้านรกแบบนี้เข้านรกเอานรกมาแจกมันคือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือหลักการศาสนาเราเนี่ยมีนรกมีสวรรค์เราต้องมาตักเตือนกันให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติเพื่อเข้าสวรรค์และเราต้องออกห่างจากไฟนรกเราจึงต้องเอามาเตือนกันให้มากๆวันนี้เนี่ยก่อนผมมาเนี่ยผมแวะกินบุญงานแต่งงานที่อัสลามนะแล้วกินข้าวที่อัสลามแล้วก็เจอบิลาคนหนึ่งบิลาที่ซีรอนะนะแกก็มาทักทายผมมาพูดคุยกันซึ่งแกก็ไม่ค่อยชอบสุนนะหรอกนะเป็นที่รู้กันแต่แกบอกว่าอาจารย์สุโกตอาจารย์เนี่ยพูดดีนะอาจารย์เนี่ยไม่ว่าใครพูดดีนะนี้นะคือความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราได้รับคำชมจากคนที่ยึดมั่นบนสุนนะเนี่ยนะเราจะรู้สึกไงฮะเรารู้สึกดีใจนะแต่เวลาคนที่ไม่เอาสุนนะมาชมเราเนี่ยผมรู้สึกว่ากูทำอะไรผิดวะผมมานั่งนึกว่าผมทำอะไรผิดวะเนี่ยเขาพูดให้เขาชอบได้ยังไงทั้งที่วันๆหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะเผยแพร่สุนนะเลยนะเพราะฉะนั้นเราจริงต้องนี่ผมขับมอไซค์จากอัสลามมานะขับมอไซค์ผมก็เลยมานึกว่าเราทำอะไรผิดนะผมเลยต้องมานั่งทบทวนแล้วว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราไว้เตือนกับเราไว้เนี่ยนะเราต้องเอามาปฏิบัติเอามายึดมั่นเอามายืนหยัดมันให้มันมั่นคงพี่น้องแล้วก็การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางรูปแบบให้กับเราเนี่ยเอารูปแบบท่านนบีมาใช้เนี่ยมันง่ายพี่น้องมันง่ายแล้วมันก็สมบูรณ์แบบกว่าที่เราต้องไปคิดมาใหม่พี่น้องถ้าเราต้องไปคิดเรื่องศาสนาขึ้นมาใหม่นะเราอยู่ตรงนี้ต้องทำอย่างนะพอเราไปที่อีกต้องทำอย่างไปที่ยังทำอีกอย่างนึงแต่วันนี้เนี่ยถ้าเรายืนหยัดด้วยกับซุนนะนะพี่น้องซุนนะที่ไหนก็ทำเหมือนกันเมื่อคืนผมไปอยู่ภูเก็ตเนี่ยไปละหมาดที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่ภูเก็ตนะคือเราสบายใจนะถ้าเรารู้เป็นซุนนะแต่ถ้าเรารู้ว่ามัสยิดนั้นไม่ใช่ซุนนะเนี่ยเป็นไงฮะละหมาดเสร็จกูไม่ยกมือขอดุอาจะโดนด่าไหมเนี่ย คือเราก็แบบว่าพอแต่พอเวลาที่เรารู้ว่ามีการยืนหยัดซุนนะเนี่ยมันง่ายพี่น้องคือแต่ละที่เนี่ยพอเรารู้ว่าซุนนะจบเพราะซุนนะทั่วทุกมุมโลกเหมือนกันเรายืนหยัดได้เหมือนกันและปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ในการที่เราจะยืนหยัดในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอะไม่ว่าอะไรก็ตามนะในการที่เราพยายามเอาแบบอย่างท่านนบีมายืนหยัดเราจะได้แบบอย่างตรงนั้นมาเนี่ยแล้วเอาแบบอย่างตรงนั้นเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ทุกอย่างพี่น้องเมื่อกี้ท่านอาจารย์อามีนมาคุยถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องมารยาทของสตรีใช่ไหมเรื่องผู้หญิงเรื่องการมารยาทของผู้หญิงที่จะมีต่อสามีเนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยแนวทางของท่านนบีแบบอย่างซุนนะท่านนบีเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราไม่เอาแบบอย่างท่านนบีมาแล้วเราก็บอกว่าซุนนะท่านนบีเอาไว้ก่อนเราทำไงมาก็ทำอย่างนั้นไปถามว่าไอ้ตรงนี้ล่ะตรงเนี้ยเราจะไปค้นคว้าเอาซุนนะท่านนบีมาปฏิบัติไหมงานของมุสลิมเนี่ยหน้าที่ของมุสลิมคืออะไรฮะคือไปค้นคว้าเอาแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาปฏิบัติไม่ว่าเรื่องการแต่งงานเรื่องการใช้ชีวิตคู่เรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการต่างๆนานาเนี่ยแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมีไว้หมดทุกอย่างท่านนบีวางรูปแบบวางกรอบไว้ให้เราหมดทุกอย่างเหลือเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไปดึงเอามาใช้ให้ได้ดึงแบบอย่างตรงนั้นมาใช้แล้วก็นำมาปฏิบัติให้มันเป็นซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะได้เป็นคนที่เดินตามแบบอย่างชาวซะลัฟบางคนบอกว่าอิซัสตะฏออะตะอัลลาตะฮุกกะระซักอิลลาบิลอะซัรฟะอัลถ้าเจ้าสามารถที่จะไม่เกาหัวตัวเองนะยกเว้นแต่ต้องมีหลักฐานก็จงทำหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามพยายามหาหลักฐานประกอบให้ได้แต่วันนี้เนี่ยถ้าเราขี้เกียจหาหลักฐานเป็นไงฮะไม่ต้องไปค้นกันหรอกปู่ย่าตายายทำมาไงก็ทำไปอย่างนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นว่าหะดีษไม่ต้องค้นกุรอานไม่ต้องเข้าใจทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเป้าหมายหลักในการประทานกุรอานเนี่ยคืออะไรฮะลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยทำการพินิจพิเคราะห์พิจารณาอายะห์กุรอานต่างๆพี่น้องทั้งหลายและในทุกค่ำคืนอัลเลาะห์ตะอาลาจะปลดปล่อยคนออกจากนรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกหะดีษนึงเกี่ยวกับเรื่องเดือนของรอมฎอนว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการอดทนแห่งการรอคอยเดือนรอมฎอน
อดทนในการปฏิบัติอามันในเดือนรอมฎอนอดทนในการยับยั้งความชั่วในเดือนรอมฎอนและอดทนที่มากไปกว่านั้นก็คืออะไรฮะอดทนในสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่อนุมัติในเดือนอื่นๆและพอเดือนรอมฎอนเข้ามาเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเช่นอะไรฮะพี่น้องการกินการดื่มในตอนกลางวันเดือนอื่นๆเป็นที่อนุมัติแต่พอเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ตาลาวางบทบัญญัติให้กับเราว่าเดือนนี้คุณไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มนะเป็นการทดสอบกับเรานะทดสอบกับเราให้เรารู้ว่าเดือนนี้เนี่ยคุณต้องอดทนจากสิ่งที่เป็นสิ่งอนุมัติของพวกคุณนะอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซอมุชาฮิริซซอบรการถือศีลอดในเดือนแห่งการอดทนก็หมายถึงเดือนรอมฎอนวะซาลาซะตุอัยยามินมินกุลลิชะฮ์รแล้วก็3วันในทุกๆเดือนซอมุดดะฮ์ถือเป็นการถือศีลอดทั้งปีพี่น้องลองมาคูณกันดูนะท่านนบีได้บอกว่าถือศีลอดเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะ30วันแล้วก็ถือศีลอดท่านนบีได้บอกว่าศอลาตุอัยยามกุลลิชะฮ์รเดือนละ3วันเดือนละ3วันอีก11เดือนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลฮะซะนะห์บิอัชริอัมซาลิฮา1ความดีเนี่ยจะได้เป็น10เท่าแล้วถามว่าถือศีลอดหลังเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนละ3วันวันละ10เท่าเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น30วันแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซอมุดดะฮ์ไอ้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซอมุดดะฮ์คือการถือศีลอดทั้งปีหมายความว่าถ้าเราถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วถือศีลอดทุกเดือนเดือนละ3วันที่เราเรียกกันว่าอัยยามุลบีดวันที่13 14 15เท่ากับเราได้ถือศีลอดทั้งปีในการได้รับผลบุญพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ชื่อเดือนรอมฎอนอีกชื่อนึงก็คือซอมุอะไรฮะชะฮ์รุซซอบรการถือศีลอดในเดือนแห่งการอดทนเพราะอะไรฮะเพราะในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องอดทนอดทนต่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนจากการทิ้งสิ่งไม่ดีจากความชั่วที่เราจะทำต่างๆนานาอดทนต่อกฎอกดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาให้กับเราทั้ง3การอดทนพี่น้องทั้งหลายมันคือการอดทนที่เราต้องอดทนในเดือนอื่นอยู่แล้วแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาการอดทนนี้เนี่ยเอาคำว่าอดทนเนี่ยมาใช้กับเดือนรอมฎอนหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการที่เราจะฝึกความอดทนฝึกฝนความอดทนอดทนต่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พี่น้องทั้งหลายแต่ว่าคนคนนึงเนี่ยจะยืนละหมาดตะเราะห์เนี่ยละหมาดในยามค่ำคืน20รอกอะฮ์สามารถมั้ยฮะเดี๋ยวบอกว่าแล้วตกลงซุนนะห์มัน8หรือมัน20 จะ20หรือจะ8เอา8แล้วกันนะละหมาดซุนนะห์8รอกอะฮ์ถามว่าหลังละหมาดอิชาแล้วเราละหมาดต่ออีก8วิเตสอีก3เป็น11ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะยืนละหมาดได้แบบนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนไหมมันต้องอดทนนะพี่น้องโดยเฉพาะเวลาที่เรายืนนำละหมาดเวลาที่เรายืนละหมาดเนี่ยยืนละหมาดตามอิหมัมบางครั้งอิหมัมอ่านยาวอิหมัมเสียงดีอัลฮัมดุลิลลาห์อิหมัมเสียงไม่ดีอดทนเยอะหน่อยคือแต่ให้เรารู้ไว้ว่าเราต้องพยายามเข้าใจอัลกุรอานให้ได้พยายามทำความเข้าใจกุรอานนะคือถ้าเราได้เข้าใจกุรอานนะเราจะยืนละหมาดอย่างมีความสุขไม่ว่าอิหม่ามจะยังไงก็ตามนะเราจะยืนละหมาดอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะคือพี่น้องสังเกตไหมว่าพอเวลาที่เราได้ละหมาดแล้วเราก็มีความเข้าใจอัลกุรอานเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้สัมผัสความสุขในการยืนละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเรายืนละหมาดไปตามเขาเนี่ยพี่น้องฮะเอาหะดีษนี้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่ามันคือเดือนแห่งการอดทนเราต้องอดทนต่อการตออะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางบทบัญญัติมาในเรื่องของการละหมาดตะเราะห์เรื่องการละหมาดในยามค่ําคืนเพราะนั้นเราต้องเอาความเพียรพยายามของเราในการอดทนต่อการที่จะทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกอมะรอมฎอนน่ะอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมันดัมบิใครก็ตามที่ได้ยืนละหมาดในเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานแล้วก็คิดถึงผลบุญที่เขาจะได้พี่น้องฮะ
เราต้องทำการค้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะได้อะไรบ้างเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิห์ติซาบันมีการคิดคำนวณว่าเราจะได้อะไรบ้างมีอีหม่านแล้วก็คิดคำนวณกุฟิรละอูมาตะกัดดะมะมินดัมบิเขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาวะมันซอมะรอมฎอนะอีมานันวะอิห์ติซาบันกุฟิรละอูมาตะกัดดะมะมินดัมบิและใครก็ตามที่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีหม่านแล้วก็มีการคิดคำนวณผลบุญที่เขาจะได้เขาจะได้รับการอภัยโทษในสิ่งที่เขาได้ทำผ่านๆมาที่ทำผิดผ่านๆมาแล้วท่านนบีได้บอกว่ามันกอมาอะไรแล้วตุนกอดอีมานันวะฮ์ติซาบันวูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิใครก็ตามที่ได้ยืนละหมาดในคืนไลลัตุลกอดโดยที่มีอีมานแล้วก็มีการคิดถึงผลบุญที่เขาจะได้เขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปที่เขาเคยทำผิดผ่านๆมาพี่น้องอะหะดีษ3บทนี้เนี่ยถามว่าพอเพียงไหมในการที่เราจะอดทนในการยืนละหมาดในยามค่ำคืนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากบาปที่มันผ่านมาทั้งหมดความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะให้กับบ่าวพระองค์เนี่ยมันมีมากมายพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาบอกไว้2เงื่อนไขที่เราจะได้รับการอภัยโทษในเดือนรอมฎอนเนี่ยคืออะไรฮะอีมานันวะฮ์ติซาบันมีอีมานแล้วก็คิดถึงผลบุญที่จะได้ไม่ใช่ละหมาดไปแล้วก็ไม่มั่นใจเลยว่าจะได้อะไรละหมาดแล้วก็มีความมั่นใจคิดว่าเราละหมาดไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างพี่น้องฮะหนึ่งในความเมตตาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมาละหมาดตะเราะวีห์ออกมาละหมาดในยามค่ำคืนมีรายงานในเซฮีห์บุคอรีว่าท่านนบีเนี่ยออกมาในค่ำคืนแรกมีซอฮาบะห์มาละหมาดตามท่านนบีออกมาอีกคืนหนึ่งมีซอฮาบะห์มาตามเยอะกว่าเดิมออกมาคืนที่3มีซอฮาบะห์มาตามเยอะกว่าเดิมอีกแต่พอเวลาคืนหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ออกมาไม่ออกมาละหมาดพอเวลาซอฮาบะห์ไปหาท่านนบีมาถามท่านนบีว่าทำไมท่านถึงไม่ออกมาละหมาดล่ะพวกเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วท่านนบีบอกว่าฉันกลัวว่ามันจะเป็นฟัรดูกลัวว่าการละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยถ้าฉันมาละหมาดทุกคืนเนี่ยมันจะเป็นฟัรดูกลายเป็นบทบัญญัติว่าวาญิบต้องมาละหมาดตะเราะวีห์ถ้าเป็นฟัรดูเนี่ยพวกเจ้าทำกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงไม่ออกมาเพราะอะไรฮะเพราะเป็นห่วงพวกเรากลัวว่ามันจะเป็นฟัรดูแต่พอถึงสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรก็เอาซุนนะท่านนบีตัวนี้เนี่ยเอามาปฏิบัติใหม่เอามาฟื้นฟูเพราะอะไรฮะเพราะการที่การละหมาดตัวนี้จะเป็นฟัรดูมันหายไปยังมันหายไปแล้วท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วศาสนาสมบูรณ์แล้วเป็นฟัรดูหรือว่าไม่ใช่ฟัรดูเนี่ยมันจบไปแล้วท่านอุมัรเลยเอาแบบอย่างท่านนบีมาปฏิบัติต่อจึงให้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วให้คนมาละหมาดตามในจะมาอาเดียวกันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยละหมาดใครละหมาดมันอาจจะตั้งจะมาอากันเล็กๆละหมาดกันที่บ้านที่มัสยิดแต่อุมัรเรียกคนมาละหมาดรวมกันซึ่งเป็นการเอาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาฟื้นฟูพี่น้องฮะบางคนเอาตรงนี้ไปยกหลักฐานว่าสามารถทำบิดอะห์ได้ถามว่าสิ่งนี้เนี่ยอุมัรฟื้นฟูอะไรฮะฟื้นฟูซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้1แล้วก็2ท่านนบีสั่งให้ตามซุนนะนบีแล้วก็ซุนนะใครซุนนะคุลฟะรอชิดีนซุนนะคอลีฟะทั้ง4เพราะฉะนั้นนี่คือซุนนะของคอลีฟะอุมัรที่เราต้องทำตามเพราะฉะนั้นการพยายามเอาคำพูดมาว่ามันคือแบบอย่างในการทำบิดอะห์แล้วก็ทำบิดอะห์ได้แค่บอกว่าอุมัรเป็นคนทำเนี่ยคือมันก็น่าจะตอบเองได้แล้วเพราะฉะนั้นคำพูดแบบนี้เนี่ยก็จะหลอกได้แต่คนที่อะไรฮะหลอกได้แต่คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราจะรับหลักการทุกวันนี้เนี่ยมีคำถามนะถ้าแม่หรือพ่อเสียชีวิตโดยมีชิริกปะปนโดยรู้เท่าไม่ถึงการคำถามคือการไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ของลูกแทนพ่อแม่ที่ถูกต้องตามฉบับของท่านนบีจะทำให้อัลลอฮ์ยกเลิกบาปนี้ของพ่อแม่เราหรือไม่เดี๋ยวตอบกันตอนจบนะฮะผมกลัวจะตอบไปแล้วคนถามจะกลับบ้าน นะเพราะฉะนั้นการอดทนต่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านไปนะต่อมาการอดทนจากการทำสิ่งที่ไม่ดีจากการทำความชั่วพี่น้องฮะตบีอะห์ของคนเนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยเราถูกทดสอบต่างกันไปบางคนเนี่ยเติบโตมาในสังคมที่อะไรฮะเป็นสังคมที่ไม่ดี
บางคนเติบโตมาในสังคมที่มีแต่คนดื่มเหล้ามีแต่คนดื่มสุราบางคนเติบโตมาในสังคมที่มีแต่คนเล่นยาเสพติดมีแต่คนเล่นพวกนี้เพราะฉะนั้นบางคนเติบโตมานะหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องผู้หญิงบางคนเติบโตมาอะไรฮะหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องการกินดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นความอดทนจากสิ่งไม่ดีเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันพื้นฐานการอดทนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการอดทนต่อมะซียะอดทนต่อบาปต่างๆเนี่ยความอดทนของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้เติบโตมาในสังคมที่ดีเติบโตมาในสังคมที่นะมีแต่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มีแต่การทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่เห็นแต่สิ่งที่ดีๆให้นึกถึงเนี่ยมะของอัลเลาะห์ตะอาลาให้มากๆว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเติบโตมาในสังคมแบบนี้เราไม่ต้องอดทนอะไรมากแต่คนที่เขาต้องอดทนจากการอะไรฮะจากสิ่งที่เขาเติบโตมากับสิ่งนั้นบางคนพัวพันกับชิริกมาตลอดในตอนเด็กๆในการเติบโตขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่การทำชิริกเห็นแต่การตั้งภาคีเห็นแต่การทำนั้นทำนี้นะแม้กระทั่งผมเนี่ยโตมาเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่ครับผมและมีความเชื่อว่าต้องทำบุญประจำปีทุกปีทำบุญให้ต้นแน่ๆถ้าไม่ทำไอ้ของขึ้นพอเวลาผมโตมาเวลาเราเริ่มเรียนเริ่มมีความเข้าใจเริ่มอะไรเราก็เริ่มไม่ทำพอเริ่มไม่ทำเอาละสิบ้านเก่าแก่ไม่ยอมทำบุญเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรไม่ช่วยนะจะมาช่วยอะไรถ้าเป็นอะไรก็พาไปหาหมอที่พาไปโรงพยาบาลเอาถามว่าถ้าคุณเป็นอะไรก็ไปโรงพยาบาลไม่มีใครมาหาเราหรอกเพราะทุกวันนี้เนี่ยความงมงายความอะไรมันเริ่มหายไปแล้วนะการยืนหยัดในบางครั้งมันต้องมีการพลิกมันต้องมีการพลิกหัวไปก้อยการยืนหยัดในช่วงแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงนะเพราะนั้นเวลาที่เราเติบโตมาในสังคมสุนนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะว่าเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยแล้วที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่เติบโตมากับสุนนะเลยเนี่ยกับสุนนะนบีเนี่ยให้เขานึกถึงเนี่ยมาขอละตาลาให้มากๆว่าได้เติบโตมาในสังคมที่เป็นสุนนะไม่ต้องอดทนกับการทิ้งความชั่วมากไม่ต้องอดทนกับการพบปะผู้คนที่อะไรฮะที่หมกมุ่นอยู่กับการทำบิดอะห์มากแต่ได้อยู่กับคนที่ยืนหยัดอยู่กับสุนนะท่านนบีได้ปฏิบัติแต่สิ่งที่มันยืนหยัดอยู่ตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกอย่างนึงคืออดทนต่อกอดอกอดัรที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดให้กับเราพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลามีให้กับทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบททดสอบมันต่างกันบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาให้บททดสอบเค้าให้เค้าต้องอดทนจากความหิวโหยบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาเค้าอดทนจากอะไรฮะจากการไม่มีเงินบ้างบางคนเสียคนรักตายไปบ้างบางคนพ่อแม่เสียไปบ้างบางคนญาติพี่น้องบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างบางคนโดนทดสอบในเรื่องต่างๆนานาไม่เหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอดทนต่อกอดอกอดัรที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดไว้ให้กับเราหนึ่งในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทดสอบเราคืออะไรรู้มั้ยฮะพี่น้องรู้มั้ยว่ามีคนอยู่หลายคนมากเลยโทรมาหาผมคือหลายคนนะใช้คำว่าหลายคนนะแต่ไม่เกิน10คนหรอกโทรปรึกษาเรื่องอะไรรู้ไหมโทรปรึกษาเรื่องสามีเขาผมก็เรื่องของผมไปบรรยายช่วงไหนที่มันทำให้เข้าใจว่าผมจะแก้ปัญหาครอบครัวได้บางคนโทรมาบอกถึงขนาดว่าอาจารย์หนูทะเลาะกับสามีจะให้อาจารย์ตัดสินหน่อยครับครับครับเดี๋ยวผมอยู่บนเครื่องบินนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยคุยกันสักพักผมก็เอาไงดีวะผมก็ถามพี่ชายผมว่าไงดีเขาบอกไม่ต้องโทรไปหรอกถ้าเขาโทรมาถามก็บอกว่านั่นแหละผมแก้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยการที่ผมไม่โทรไป ผมโทรไปอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาก็ได้เพราะนั้นพี่น้องอ่ะคือบางครั้งในเวลาที่เราได้มีทุกอย่างแล้วเราได้มีครบหมดแล้วแล้วบางครั้งเราโดนบททดสอบบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเรามาเนี่ยเราโดนทดสอบไปหลายเรื่องบางคนโดนทดสอบมากกว่าเราแล้วถ้าเขาเห็นบททดสอบที่เราโดนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเบาแต่เวลาที่เราโดนทดสอบเนี่ยถ้าเราไม่มองไปหาคนที่เขาโดนมากกว่าเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรานี่โดนมากที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครโดนมากกว่าเราอะไรกับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราโดนทดสอบเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยให้เราเอาเกณฑ์การปฏิบัติในหลักการศาสนาเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ในการทดสอบอันนี้ผมขอตอบให้กับพี่น้องที่โทรมาถามนะว่าให้เราเอาเกณฑ์ในอัลกุรอานและก็หะดีษเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการอดทนกับบททดสอบเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราโดนทดสอบด้วยกับการที่อะไรฮะ
ด้วยกับการที่สามีของเราเนี่ยไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งและตรงนั้นเนี่ยมันคือบททดสอบพี่น้องมันไม่ใช่บาลานะมันไม่ใช่การลงโทษที่มาจากอัลลอฮ์นะมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเราบกพร่องไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเราทำอะไรแต่มันคือบททดสอบที่เราต้องอดทนทำไมเราต้องอดทนนะที่เราต้องอดทนเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาคำถามกลับมาว่าผู้ชายเนี่ยสามีของเราเนี่ยทำอะไรผิดไหมเราต้องให้คำตอบให้ได้ว่าเขาทำอะไรผิดไหมคำตอบคือเขาไม่ได้ทำอะไรผิดในหลักการศาสนาเราเนี่ยต้องนึกถึงเนี่ยมาของอัลเลาะห์ได้ว่าเขาแต่งอย่างถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการศาสนาเขาไม่ได้ไปแอบทำอะไรตามสิ่งอื่นไม่ได้แอบไปแอบทำอะไรโดยที่ไม่ได้แต่งโดยที่ไม่ได้อะไรแต่เราต้องยอมรับในกอดอกอดัรที่เราโดนทดสอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันคือบททดสอบทำไมในบางที่มันไม่ใช่บททดสอบบางที่เขามีความเคยชินกับการแต่งงานกับภรรยาหลายคนแต่ในบ้านเราเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเติบโตมากับสังคมที่เป็นอะไรฮะเราเติบโตมากับสังคมที่อะไรฮะดูละครแล้วละครเนี่ยมันปลูกฝังว่าคนที่ผู้ชายที่มีภรรยาคนที่สองเนี่ยเป็นไงฮะเป็นคนเลวแล้วก็ผู้หญิงที่ปล่อยให้สามีตัวเองไปมีภรรยาอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนไม่ดีมันคือการปลูกฝังที่มาจากสังคมในเมืองบ้านเราซึ่งในหลักการอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ถามว่าเราเสียใจได้ไหมเราเสียใจได้ความรู้สึกของคนในการเสียใจเนี่ยมันต้องเสียใจได้แต่ให้เรารู้มันคือบททดสอบบางครั้งเราฟูมฟายเราหูจะเลิกอย่างเดียวยังไงก็ไม่เอาแล้วนี่ผมพูดเรื่องนี้ทำไมในผู้กองบอกอาจารย์ชูโก้เนี่ยจะให้คนเกลียดหรือยังไงเนี่ยคือผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะฝากบอกไปถึงคนที่ถามผมนะเพราะเวลาเขาถามแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสตอบทั้งหมดนะแล้วเวลาที่เราจะโทรไปตอบเขาอีกทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพราะอะไรเพราะคนเขามีสามีอยู่บางทีเราโทรไปเนี่ยเอ้าโทรมาทำไมเนี่ยโทรหาเมียเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไงตัดปัญหาก็คือเราตัดปัญหาออกไปเลยว่าเราไม่รับคำปรึกษาเรื่องปัญหาครอบครัวเพราะฉะนั้นพี่น้องอะมันคือบททดสอบมันคือกอดอกอดัรแล้วเราก็ฝึกบททดสอบนี้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยคนอื่นโดนทดสอบที่มันหนักกว่าเรานี่ผมกำลังเช็คอยู่นะว่ามีจะมีใครเดินออกจากประตูไว้มั่งเปล่าเราอดทนต่อบททดสอบคนอื่นเนี่ยเขายากจนไม่มีจะกินเขาหวังว่าจะได้มีเหมือนกับเราหวังว่าจะได้มีสามีที่เขามีเหมือนกับเราบางคนเนี่ยเขาอะไรฮะแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยเขาก็ไม่อยากจะมีเขาก็หวังที่จะมีเหมือนกับเราหวังว่าสามีของเขาเนี่ยจะมีเหมือนกับเราแล้วมันจะไปมีใครก็ไปมีเธออย่างเงี้ยอันนี้คือคำพูดเริ่มต้นแต่พอเวลามีจริงๆแล้วเป็นไงยังไงก็ไม่ยอมเราผู้หญิงน่ะคือให้รู้ใช่ไหมฮะเสียงดังเลยนี่ ไม่รู้วันนี้คนโทรหรือเปล่าไม่ใช่นะ คืออย่างภรรยาผมเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าอะไรนะทีแรกเขาบอกผมว่าถ้ามีเงินให้เขาเดือนละหมื่นเนี่ยอาจารย์จะไม่มีอีกคนนึงก็ไปเถอะพอเวลาตอนนี้เขาสาวว่าหมื่นนึงผมหาได้แล้วเนี่ยแม่งขึ้นเป็น 50,000 เลยวันนั้นมาบอกอาจารย์ตอนนี้ขึ้นเป็น 50,000 แล้วนะเออมันจะเอาให้ได้เดี๋ยวพอเวลาตอนคือตอนนี้เนี่ยพอเวลารายได้มีอะไรมาเนี่ยคือต้องไม่ให้เขารู้เพราะเดี๋ยวเขารู้ว่ามันถึง 50,000 แล้วเนี่ยขึ้นเป็นแสนเพราะฉะนั้นพี่น้องกลับมาเดือนรอมฎอนเราดีกว่าเพราะฉะนั้นบททดสอบต่างๆนานาเนี่ยเราต้องอดทนนะพี่น้องอดทนในบททดสอบเห็นไหมนี่รับฟังไม่ได้นี่เดินหนีละเรากลับมาเดือนรอมฎอนดีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอาตากุมรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกุนฟะรฎัลลอฮุอัซซะวะจัลอะลัยกุมซิยามะฮูเดือนรอมฎอนได้มาหาพวกเจ้าแล้วเป็นเดือนที่ทรงเกียรติเป็นเดือนที่มีเกียรติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้กับพวกเจ้าให้มีการถือศีลอดในรอมฎอนตุฟตะฮูฟิฮิบวาบุสซะมาประตูแห่งชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยถูกเปิดขึ้นวะตุกะละกูฟิฮิบวาบุญญะฮีมแล้วก็ประตูแห่งนรกยะฮันนัมเนี่ยประตูแห่งนรกเนี่ยถูกปิดลงวะตุกอลลูฟิฮิมาราบัตุชยาตีนแล้วก็ทาสรับใช้ของชัยฏอนเนี่ยมันก็ถูกอะไรฮะถูกล่ามโซ่เพราะฉะนั้นชัยฏอนมันถูกล่ามโซ่ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดและเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดพี่น้องทั้งหลายเดือนรอมฎอนเดือนในการถือศีลอดแล้วก็ชัยฏอนถูกล่ามโซ่ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดปกติแล้วเนี่ยเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้จักการอดทนเนี่ย
อดทนในการห้ามชาวะตัวเองท่านนบีบอกว่าไงฮะท่านนบีบอกในหะดีษในเรื่องของการที่จะให้วัยรุ่นแต่งงานเนี่ยท่านนบีบอกว่าไงฮะมันิสตะฏออะมินกุมุลบะฟัลยะตะซวัจใครที่มีความสามารถในการแต่งงานก็ให้แต่งงานซะฟะอินนะฮูอะห์ซอนะลิลฟัรจวะอะฆับดุลบะศรเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้นะให้สายตาลดลงต่ำลงแล้วก็ทำให้อวัยวะเพศของเราเนี่ยปลอดภัยขึ้นฟะมัลลัมยัสตะฏิอะฟะอะลัยฮิบิศอมถ้าใครไม่สามารถที่จะแต่งงานได้เนี่ยให้ถือศีลอดหมายความว่าไงฮะหมายความว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการยับยั้งเราให้รอดพ้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นการยับยั้งเราให้รอดพ้นจากการไปอะไรฮะการไปมีอารมณ์ใฝ่ต่ำในการทำสิ่งที่มันไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพอเวลาเดือนรอมฎอนได้มาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าเป็นเดือนแห่งการอดทนและเป็นเดือนที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดแล้วก็ชัยฏอนถูกล่ามโซ่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเราไม่ฉวยโอกาสตอนนี้เนี่ยตอนที่ชัยฏอนมันถูกล่ามโซ่ถามว่าเราจะไปหาโอกาสตอนไหนในการที่เราจะได้เอาเดือนรอมฎอนในการที่เราจะได้พยายามปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นพี่น้องทั้งหลายในการปฏิบัติของเราเนี่ยคือเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในสังคมที่ท่านนบีพี่น้องนึกเลยนะว่าที่ท่านนบีได้บอกว่ากุลลุมนะอาดัมคับตอมนุษย์ทุกคนมีความผิดเนี่ยคือให้เรารู้ว่ายังไงเราก็ต้องมีความผิดหะดีษนี้เนี่ยกำลังจะบอกเรารู้ว่าคืออย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เพราะอะไรเพราะเราทุกคนมีความผิดเวลาที่เราพังพลาดไปทำอะไรก็ตามให้เรารู้ว่าเราอาจจะมีการพังพลาดในการไปทำสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นวะคอยรุนคอตตออีนัตตาวาบูนแต่คนที่ทำผิดที่ดีที่สุดหรือคนที่ทำการตอบัตตัวเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเดือนรอมฎอนเป็นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราเตรียมตัวในการต้อนรับในเดือนนั้นทีนี้เรามาดูว่าเราจะต้อนรับเดือนรอมฎอนยังไงประการที่1เลยก็คือการที่เราตอบรับเดือนรอมฎอนด้วยกับการที่อะไรฮะมีความดีใจมีความภาคภูมิใจในการมาถึงของเดือนรอมฎอนมีการแสดงความปิติยินดีกับการมาของเดือนรอมฎอนมีการแสดงความยินดีซึ่งกันและกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้แสดงความยินดีกับการมาของเดือนรอมฎอนให้มีการรอคอยในการมาของเดือนรอมฎอนซึ่งไม่เหมือนกับเดือนอื่นพี่น้องทั้งหลายเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนนั้นละซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานกุรอานลงมาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ท่านนบีเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไลลาตุลกอดรคอยรุมินอัลฟิชะฮ์มีไลลาตุลกอดอยู่มีค่ำคืนไลลาตุลกอดที่ประเสริฐกว่า 1,000 เดือนถามว่าถ้าเราไม่รอในเดือนนี้ค่ำคืนนี้แล้วเราจะไปรอทำความดีในค่ำคืนไหนและหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้ในการรอคอยในเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะการที่เราขอดุอาดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ขอก็คืออะไรฮะอัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนาบิลยุมนิวัลอีมานวัสสลามะติวัลอิสลามร็อบบะนาวะร็อบบุกัลลอฮ์ท่านนบีขอดุอาอยู่ตลอดในตอนที่เดือนรอมฎอนได้จะมาถึงก็คืออะไรฮะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เดือนรอมฎอนให้เดือนนี้เนี่ยได้มาถึงเราด้วยกับการมีอีหม่านและด้วยกับความปลอดภัยและด้วยกับการที่เราอยู่บนหลักการอิสลามร็อบบานาวะร็อบบุกัลลอฮ์ผู้อภิบาลของเราและผู้อภิบาลของเจ้าเนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขออยู่ประจำและเป็นดุอาที่ยิ่งใหญ่มากในการที่เราจะรอคอยเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนต่างๆพี่น้องทั้งหลายต่อมาสิ่งที่เราควรที่จะเตรียมตัวในการมาของเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะคือการที่เราจะเตรียมตัวในเดือนรอมฎอนในเรื่องของการตอบัตตัวพี่น้องผู้มีเกียรติดังที่เราได้คุยกันไปว่าการตอบัตตัวหรือว่าคนเราทุกคนมีการผิดมีความบาปมีการผิดพลาดอะไรกันทั้งนั้นให้เราเตรียมตัวในเดือนรอมฎอนนี้เนี่ยทำการตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้ว่ายังไงเราก็มีความผิดและเรามีความผิดเราต้องตอบัตตัวถ้าเราไม่รู้จักการตอบัตตัวพี่น้องอะเราความผิดของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้จักการตอบัตตัวรู้จักว่าเราควรที่จะหยุดอยู่ตรงนั้นในการที่เราได้เคยทำผิดพลาดในเรื่องใดก็ตามทำการตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราในเรื่องของการตอบัตตัวอุลามะได้วางเงื่อนไขมาให้กับเราเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆว่าเวลาที่เราอยากจะตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะวางเงื่อนพวกของผมนี่ถึง 5:00 น.หรือ 6:00 น.นะอะไรนะมักเร็บเลยนะนี่ปรึกษาใครยังไม่ปรึกษาใครเลยเงื่อนไข3ประการในการตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าคือ
อุลามะเนี่ยพยายามวางเงื่อนไขมาให้เราง่ายๆเพื่อที่เราอะไรเพื่อที่เราจะได้เวลาเราตอบัตัวเนี่ยเราจะได้เอาข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าเราจะทำได้ไหมหนึ่งก็คืออันนดัมอาลาฟิอิลซุนูบการที่เราเสียใจในบาปที่เราได้ทำไปเพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราจะทำการตอบัตัวอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเสียใจในบาปที่เราได้กระทำไปเราเคยดื่มเหล้าจะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจะกี่ครั้งก็ตามเราเสียใจในสิ่งที่เราเคยทำไปในการตบตัวในครั้งนั้น2วัลอาซมอะลาอะดัมิลเอาดะติอิลัยฮาเราต้องมีความมั่นใจว่าเราจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกถ้าเราเคยดื่มเหล้าต้องมั่นใจว่าเราจะไม่กลับไปดื่มเหล้าอีกและข้อที่3ก็คือเลิกจากการปฏิบัติสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดพี่น้องฮะ3ข้อ1เสียใจ2ตั้งมั่นว่าจะไม่กลับไปทำอีกและ3เลิกซะนี่คือสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์ถ้าเป็นสิทธิของลูกหลานอาดัมของบรรดาอาดัมเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งลูกหลานของอาดัมสิทธิของมนุษย์ด้วยกันคืออะไรฮะคือการที่เราอาจจะเคยไปด่าคนอื่นเคยไปว่าคนอื่นไปนินทาคนอื่นหรือเคยไปขโมยของคนอื่นเคยไปละเมิดสิทธิคนอื่น ก็คือเพิ่มขึ้นมาคือเอาสิ่งที่เราละเมิดเขาเนี่ยไปคืนเขาซะต่อมาสิ่งที่เราควรจะเอาใจใส่ในการต้อนรับเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะคือการที่เราเอาใจใส่กับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่เป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางฟัรฎูมาให้กับเราอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่อะไรฮะโดยที่เราจะต้องตั้งมั่นในการรอคอยเดือนรอมฎอนเนี่ยว่าเราจะถือศีลอดอย่างที่ไม่ขาดการถือศีลอดพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราทำการถือศีลอดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรฮะเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออิบาดะห์แต่บางทีเนี่ยเราถือศีลอดแล้วเราก็กลัวในการที่เราไม่ได้ถือศีลอดยังไงฮะเรากลัวในการที่เราไม่ถือศีลอดจนกระทั่งว่าเราถือศีลอดในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยห้ามเราถือบทบัญญัติในศาสนาอิสลามเนี่ยทุกอย่างวางมาโดยหลักการกุรอานและก็หะดีษจากอัลเลาะห์แล้วก็รอซูลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนบีเน้นย้ำกับเราว่าเราต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนทั้งเดือนโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่ได้มีรอบเดือนมากั้นมาอะไรเพราะนั้นเราถือศีลอดให้ได้ทั้งเดือนแต่ถ้าวันนึงเราเป็นคนเดินทางพี่น้องเป็นการเดินทางที่มันยากลำบากแต่เราไม่อยากขาดระบบไม่อยากขาดแล้วเสียดายแต่เราจะไม่ได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้ผลบุญในการถือศีลอดและอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นคนสั่งเราว่าถ้าหากว่าเรามีความยากลำบากในการเดินทางถ้าหากเราเป็นคนเดินทางฟะมันกานะมินกุมมารีฎอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดะตุมมินยามินอุคอรใครไม่ใช่ผมจะหาใครมาอ่านให้ผมดีเนี่ยผู้กองอะวันหลังถ้าอาจารย์อดัมมาด้วยนะต้องพาล่ามมาด้วยเวลาที่แกเขียนคำถามมาเนี่ยผมจะได้ให้คนมาแปลให้ใช่ไหมอาดัมพี่น้องคนแบบนี้เนี่ยรอตาลาเมตตาเขานะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความสุขตลอดเนี่ยบางคนถ้าผมแซวเงี้ยโมโหนะนี่แกก็ยิ้มได้ตลอดเลยนะแล้วก็ถามว่าพวกเราเนี่ยยังลุ้นอยู่เลยนะแม้กระทั่งผมเนี่ยมานั่งบรรยายในวันกิยามะห์เนี่ยคือสักวันนึงแบบเราไปเจอกันจะบอกว่าอ้าวอาจารย์วันนั้นนั่งสอนอยู่ทำไมอยู่ในนรกล่ะ คือมันมีในหะดีษท่านนบีที่ผมพูดเนี่ยมีในหะดีษท่านนบีท่านนบีบอกไว้ว่าเอาวะลุมันตุซะอะรุบีฟีนาริจะฮันนัมอาลิมคนกลุ่มแรกที่ลงนรกก่อนเพื่อนเลยเนี่ยคือผู้รู้แล้วก็คนที่เป็นคนที่เรียนกับผู้รู้เนี่ยก็ไปเจอผู้รู้ในนรกแล้วก็ไปถามว่าอ้าววันนั้นคุณสอนฉันไม่ใช่เหรอแล้วคนนี้ทำไมมาอยู่ในนรกล่ะเพราะฉะนั้นอันตรายในการอันตรายในสิ่งที่เราปฏิบัติและในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยในสิ่งที่เราสอนกันเนี่ยมันไม่ธรรมดานะพี่น้องวันนี้มาอยู่ตรงนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรฮะในตอนต้นเลยที่เราได้คุยกันไปคืออะไรการบริสุทธิ์ใจการมีความอิคลาสในการปฏิบัติทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามวันนี้เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าตัวครูคนไหนก็ตามถ้าพลาดเพียงแค่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะพี่น้องนรกอย่างเดียวไม่มีทางเลือกนรกอย่างเดียวเพราะอะไรฮะคือที่ในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาถามคนกลุ่มนี้เนี่ยพวกผู้รู้เนี่ยถามว่าคุณเรียนในเพื่ออะไรผู้รู้ก็ตอบอัลลอฮ์ว่าฉันเรียนเพื่ออัลลอฮ์เพื่อนั้นนี่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่เจ้าเนี่ยโกหกแต่เจ้าเรียนไปเพราะอะไรฮะเรียนไปเพื่อคนจะได้บอกว่า
ไอเนี่ยเป็นผู้รู้นะอันเนี้ยเป็นโต๊ะครูนะอันเนี้ยเป็นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้นะอันนี้พี่น้องครับมันคือสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับผู้รู้ซึ่งวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปเห็นในความผิดพลาดในครั้งนั้นขอบเขตของการแต่งกายของผู้หญิงที่ออกนอกบ้านมีความตักวาเช่นสีสันรูปแบบแค่ไหนต้องปิดหน้าไหมนี่เรื่องใหญ่เลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในภาคผลที่เราจะได้ในเรื่องการทิ้งสดมีครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถูกถามว่าอายุซออิมีนะอาอรอมลิลลาฮิอัจรอนคนถือศีลอดแบบไหนที่จะได้รับผลตอบแทนยิ่งใหญ่ที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอักซะรุฮุมลิลลาฮิซิกรอคนถือศีลอดที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการถือศีลอดของเราเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ในท้ายอายะที่อัลลอฮ์ตะอาลาชะฮ์รุรอมฎอนนั่นแหละที่อุนซิละฟิลกุรอานหรือว่าในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงการถือศีลอดเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจบท้ายได้ว่าลัลละกุมตัตตะกูนยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนเป้าหมายในการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องนะไม่ใช่ว่าให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงให้ร่างกายของเรามันมีการขับสารมีการอะไรต่างๆนะฮิกมะห์วิทยาปัญญาอะไรต่างๆที่เรารู้ที่เราได้มาเนี่ยเป็นประโยชน์กับเราแต่อย่าเอาฮิกมะห์มาเป็นหลักการให้กับตัวเราให้เรารู้ว่าเราถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้เรามีความตักวาต่ออัลเลาะห์ให้เราเพิ่มพูนอีหม่านของเราในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าวันนึงเรามาถือศีลอดกันเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นเพื่อมาทำให้กระเพาะอาหารของเรามันมีการขัดเกลามีการอะไรอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เราได้มาแต่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางบทบัญญัติอะไรมาก็ตามเขาปฏิบัติตามโดยที่ไม่ถามเลยว่าเพราะอะไรบอกเขาเนี่ยซะมิอานาวะอะฏออานาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนถือศีลอดที่ดีที่สุดก็คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลามากที่สุดและการรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันคือหนึ่งการศึกษาบทเรียนศาสนาจากผู้รู้สองการอ่านกุรอานให้มากๆและเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่อัลลอฮฺตะอาลาทำกุรอานมายิบรีลนะจะลงมาทวนกุรอานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกเดือนรอมฎอนทุกปีและในปีสุดท้ายเนี่ยยิบรีลก็จะมาทวนกุรอานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ครั้งและยิบรีลและปีนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รู้ทันทีเลยว่ามันคือเดือนสุดท้ายคือปีสุดท้ายแล้วเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อก่อนยิบรีลมาทวนให้ท่านนบีปีละครั้งแต่พอเวลาปีนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนรอมฎอนปีนี้เนี่ยยิบรีลมาทวนให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ครั้งเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เราต้องเอาใจใส่กับการอ่านกุรอานเอาใจใส่กับการทําอิบาดะห์และหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราทําเอาใจใส่กับเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะคือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิคือหะดีษที่เราได้พูดคุยกันไปนะว่าเราต้องถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่มั่นใจว่ามีอีหม่านเรามีอีหม่านตอนที่เราถือศีลอดแล้วก็เราอิฮติซาบันเราคิดถึงผลบุญคำนวณคิดผลบุญว่าผลบุญที่เราจะได้ในการถือศีลอดเนี่ยเราจะได้มากมายแค่ไหนอัลเลาะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลิซออิมิฟัรฮะตานสำหรับคนที่ถือศีลอดเนี่ยจะมีการดีใจอยู่2อย่างด้วยกัน2การดีใจด้วยกันฟัรฮะตุนอินดะฟิตรีฮีดีใจในตอนที่ละศีลอดพี่น้องถามว่าเราทุกคนเนี่ยมีใครบ้างไม่ดีใจในตอนละศีลอดเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยในวันไหนในตอนไหนที่เราควรจะดีใจเราก็ดีใจไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าการถือศีลอดคืออิบาดะห์พอตอนละศีลอดแล้วจะมาดีใจไม่ได้นะไม่ใช่ในหลักการอิสลามคือเวลาที่เราดีใจมีความสุขเรามีความสุขไปท่านนบีว่าลิซซอมีฟัรฮะตานเพราะฉะนั้นเราถือศีลอดทั้งวันเนี่ยเรามีการรอคอยการละศีลอดที่เราจะได้กินอาหารละศีลอดและตอนที่เราละศีลอดเนี่ยเรามีความดีใจตอนละศีลอดว่าฟัรฮะตุนอินดะลิกออิร็อบบิและความดีใจในตอนที่ได้ไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลอดที่มีอีหม่านและก็การคํานึกถึงผลบุญที่ได้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะคิดอยู่2อย่างว่าคิดในการดีใจในตอนละศีลอดและก็คิดในการดีใจในตอนที่อะไรฮะไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาในสิ่งที่เราควรที่จะเอาใจใส่ในการรอคอยเดือนรอมฎอนก็คืออะไรฮะคือการมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังในอายะห์ที่เราได้คุยกันไปว่าเป้าหมายหลักก็คืออะไรฮะลัลลากุมตัตตะกูนหวังว่าเจ้าจะมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราปลูกฝังความยำเกรงความตักวาให้มีอยู่ในตัวเราทุกคนให้มีความมั่นใจในการมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาคืออะไรพี่น้องตักวาเนี่ยความหมายสั้นๆที่อุลามะห์ให้ความหมายไว้ก็คือนะการที่เราจะสร้างสิ่งขวางกั้นระหว่างเราแล้วก็ระหว่างการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีกำแพงกั้นไว้
ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็สร้างกำแพงกั้นไว้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยละหมาดเราก็พยายามหมกมุ่นอยู่กับการละหมาดให้ได้เพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างกำแพงระหว่างเรากับอาซาบของอัลเลาะห์ให้มันขวางกั้นกันไปให้ได้พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นตลอดปีหรือว่าที่เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยตลอดการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายหลักที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาคือสร้างมาเพื่ออิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาเพื่ออื่นใดยกเว้นการอิบาดะห์ของต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์เราทําอิบาดะห์ให้มีความสุขตรงไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาอนุญาตเราปฏิบัติกับคนที่เค้าไม่ได้มีอีหม่านเข้มแข็งเหมือนกับเราผ่อนปลนกับเขาอย่าไปแข็งกับคนที่เขาอีหม่านเขายังอ่อนคนที่เขาการปฏิบัติของเขายังน้อยแต่ให้เราผ่อนปลนกับคนที่อะไรฮะคนที่เขาอีหม่านเขายังอ่อนเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ดังที่พระนางอาอิชะห์ได้บอกว่ามาคุยเราไปในอิลาอิคตาร์อัยซะรอฮุมาเวลาท่านนบีต้องเลือกระหว่างสิ่ง2อย่างเนี่ยท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกสิ่งนึงให้กับใครก็ตามเนี่ยเราควรจะดูด้วยว่าคนๆนั้นน่ะเป็นคนที่มีอีหม่านอยู่แค่ไหนคนนั้นในการระหว่างเขาสามารถทำได้แค่ไหนเราเลือกสิ่งที่มันง่ายให้กับเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อเขาจะได้มีความสามารถในการทำสิ่งนั้นท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าวะลัยยุชาดุดดีนอะฮะดุนอิลลากอลาบะไม่ว่าใครก็ตามที่มาจริงจังกับเรื่องศาสนาจริงจังอย่างมากก็คือเอาจริงเอาจังอย่างมากว่าพวกสุดโต่งว่าง่ายอิลลากอลาบะยกเว้นศาสนาเนี่ยจะมาครอบงำเขาหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเขาจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้ดังในซอฮาบะห์3คนที่มาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่าคนนึงถือว่าทุกวันเลยไม่แก้บวชคนนึงจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนทุกคืนเลยท่านนบีเลยบอกกับเขาเตือนเขาถึงเรื่องการยืนหยัดในศาสนาเนี่ยเอาเท่าที่เรามีความสามารถแล้วก็อย่าทำอะไรให้มันเกินจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราค้นหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค้นคว้าแบบอย่างท่านนบีมาเพื่อนำมาสู่การปฏิบัตินะสำหรับช่วงท้ายนะเราก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องคำถามเดี๋ยวคำถามแรกก่อนหรือตอบคำถามของบังอาดามก่อนเอาไว้ที่หลังนะบังอาดามนะเขาบอกว่าเป็นไรถ้าแม่หรือพ่อเสียชีวิตโดยมีชิริกปะปนโดยรู้เท่าไม่ถึงการคำถามคือการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ของลูกแทนพ่อกับแม่ที่ถูกต้องตามฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้อัลลอฮ์ยกเลิกบาปนี้ของพ่อแม่กับเราหรือไม่นะมีอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกถึงการอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงการอิสติกฟาร์ของนบีอิบรอฮีมที่มีให้กับพ่อของเขาอิบรอฮีมเนี่ยได้บอกว่าฉันจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับพ่อตราบใดที่ฉันไม่ถูกห้ามแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ลงอายะห์กุรอานลงมาว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่อนุญาตในการที่ขออภัยโทษให้กับมุชริกีนได้คนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ครั้งนึงชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีว่าไอนาอบีหะดีษอยู่ในซอฮีห์มุสลิมถามว่าไอนาอบีถามว่าพ่อของฉันอยู่ไหนท่านนบีบอกกับชายคนนี้ว่าฟินนาร์ชายคนนี้กําลังเดินกลับไปแล้วก็แสดงสีหน้าเสียใจท่านนบีเห็นสีหน้าเขาเสียใจท่านนบีเรียกชายคนนั้นมาแล้วก็บอกว่าอาบีว่าอบูกะฟินนาร์ท่านนบีบอกกับชายคนนี้ว่าพ่อของฉันแล้วก็พ่อของเจ้าเนี่ยอยู่ในนรกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันคือกอดอกอดัรคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดไว้แล้วนะคนที่เสียชีวิตไปโดยที่เป็นมุชริกเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะการที่เราจะ1การที่เราจะขออภัยโทษให้กับเขาอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อนุญาตครั้งนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิสตะซันตุร็อบบีอันอัสตัฆฟิรลิอุมมีฟะลัมยะซัลลีฉันขออนุญาตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะขออภัยโทษให้กับแม่ของฉันที่อยู่ในกุโบเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อนุญาตต่อมาท่านนบีว่าซุมมัสตะซันตุร็อบบีอันอะซูรกอบรฮาฟาอซินลีท่านนบีว่าแล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็เลยขออนุญาตอัลลอฮ์ในการที่จะไปเยี่ยมกุโบแม่ของฉันแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็อนุญาตเพราะฉะนั้นการไปเยี่ยมกุโบของคนที่เป็นมุชริกเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะการไปเยี่ยมกุโบเท่านั้นที่อนุญาตในการที่เราจะไปเยี่ยมส่วนการขออภัยโทษให้หรือการทําอิบาดะห์ให้ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยนะวันในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะนะซะนามาฟิกุลูบิมินซิลลินอิควานาอายะห์นี้เนี่ยเป็นคำตอบให้กับพวกเราได้ว่าบางคนจะมีข้อสงสัยว่าในวันนั้นเนี่ยแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าหากว่าพ่อแม่ของเราไปอยู่ในนรกพ่อแม่ของเราไปอยู่ในสวรรค์วันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาพ่อแม่ของเราอยู่ในนรกญาติพี่น้องเราอยู่ในนรกคนรักของเราอยู่ในนรก
แล้วเราจะไปสวรรค์มีความสุขได้ไงอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่านะซะอานามาฟีกุลูบิฮิมมินฆิลลินอิควานาในวันนั้นเนี่ยเราจะถอดถอนออกจากหัวใจของพวกเขาถอดถอนความเกลียดชังออกจากหัวใจของเขาหมายความว่าเขาจะไม่มีความเกลียดชังกันเกิดขึ้นในวันกิยามะจะมีแต่ความสุขอิควานามีแต่ความเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นในวันนั้นเราจะไม่มีความรู้สึกในการไม่มีความรู้สึกเสียใจไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองไม่มีความรู้สึกโมโหใครอะไรทั้งนั้นรู้หรือมะเลยเอาประโยชน์จากอายานี้บอกว่าเพราะฉะนั้นในโลกดุนยานี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่สามารถที่จะไม่โกรธใครได้ไม่ว่าใครจะมาทำอะไรก็ตามเขาไม่โกรธอภัยให้ตลอดแสดงว่าเขามีคุณลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์อยู่ในตัวเพราะในสวรรค์เท่านั้นคนที่จะมีลักษณะแบบนี้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้ใครมีความโกรธทั้งนั้นในสวรรค์เพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเรานะที่เสียชีวิตไปแล้วในวันกิยามะห์ถ้าเราขึ้นสวรรค์ไปนะเราจะมีแต่ความเป็นพี่น้องกับคนที่เป็นมุสลิมจะมีความรู้สึกดีๆกับคนที่เป็นมุสลิมคำถามต่อมาอาจารย์บอกว่าเมื่อเดือนบวชอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยคนออกจากนรกแล้วพวกเขาไปไหนและหมดเดือนบวชเรียกกลับไหมตอนนี้ในนรกมีคนถูกลงโทษแล้วหรือพี่น้องอันนี้คือมุอ์จิซะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้ท่านนบีได้บอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะปล่อยคนออกจากนรกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แล้วว่าใครจะอยู่ในนรกใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ามามินกุมมินอะฮะดินอิลลาวะยะรอมักอะดะฮูมินัลญันนะตมักอะดะฮูมินันนารไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอาฟาลานัตตะกิลวะนัตรุกุลอามัลซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มอบหมายต่อล้อไปเลยไม่ต้องทำไม่ต้องปฏิบัติอิบาดะห์อะไรนะเพราะรู้แล้วนี่ว่าใครเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกรู้ไหมฮะไม่รู้อัลลอฮ์บอกไว้เฉยๆว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วใครเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้ท่านนบีบอกว่าเอะมาลูบอกว่าให้ปฏิบัติกันไปเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่รู้วันนี้ว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเอะมาลูฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกะละให้ปฏิบัติกันไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาฟะมังกานะมินอะฮลิญญันนะฟะยัสรุลิอะมะลิอะฮลิญญันนะใครที่เป็นชาวสวรรค์ถูกกำหนดให้เป็นชาวสวรรค์เขาจะถูกทำให้ง่ายในการที่จะทำอามันของชาวสวรรค์ฟะมังกานะมินอะฮลินนารฟะยัสรุลิอะมะลิอะฮลินนารใครที่เป็นชาวนรกถูกกำหนดให้เป็นชาวนรกเขาถูกทำให้ง่ายในอามันของชาวนรกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกถามว่าเราอยากจะเดินไปในเส้นของชาวสวรรค์หรือว่าเส้นของชาวนรกแน่นอนเราอยากเดินไปเส้นของชาวสวรรค์แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราออกนอกประตูเนี่ยมีหน้าต่างอยู่ถ้าใครโดดลงไปเจ็บถ้าใครเดินลงบันไดเป็นไงฮะรอดผมถามว่าจะมีสักคนหนึ่งไหมเดินลงไปแล้วกระโดดลงหน้าต่างแล้วบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วอัลลอฮ์กำหนดแล้วให้ฉันโดดลงหน้าต่างแล้วฉันก็เจ็บเดี๋ยวค่อยไปหาหมอมีสักคนไหมอันนี้คือเรื่องดุนยาที่เราเห็นเลยไงเรามองเห็นกับตาเราก็เลยเชื่อคือเรามั่นใจแล้วถ้าโดดลงไปนั่งเจ็บแน่ยังไงก็รอดยากถ้าเผื่อมีตายไหม มันรอดยากเพราะฉะนั้นกลับมาหาอีหม่านของเราเพราะเวลาที่เราแต่ในวันนี้เนี่ยเรากลับมาบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นชาวนรกแล้วฉันก็ทำอามานชาวเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าอีหม่านของเราไม่มีคือถ้าเรามีอีหม่านแค่เรารู้ว่าบทลงโทษของชาวนรกที่มันต่ำที่สุดเนี่ยบทลงโทษของชาวนรกที่เบาที่สุดเนี่ยคืออะไรฮะของใครของใครฮะเราไม่เคยฟังผมบรรยายกันเลยดิของลุงท่านนบีของลุงท่านนบีเบาสุดน่ะเอาไฟเผาใต้เท้าแล้วก็สมองเดือดคืออันนี้คือเบาสุดแล้วแล้วถามว่าเราไหวไหมแล้วถามว่าวันนี้เราบอกว่าเราจะเดินมาในเส้นของชาวนรกเรากำหนดแล้วไปชาวนรกก่อนแต่เราอีหม่านของเรามันเรายังอีหม่านของเรายังไม่พอในการที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนจริงเรายังไม่เชื่อแต่เราเชื่อว่าถ้าโดดลงหน้าต่างเนี่ยมันเจ็บจริงเพราะฉะนั้นกอดอกอดัรในเรื่องดุนยาเนี่ยเรามีอีหม่านเพราะอะไรฮะเพราะเราเห็นกับตาแต่ในเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยเรายังไม่เห็นกับตาอีหม่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลดีนยุมินูนบิลกอยบมุมินที่ศรัทธาด้วยกับอะไรฮะศรัทธาด้วยกับสิ่งเร้นลับศรัทธาด้วยกับสิ่งเร้นลับหมายความว่าสิ่งเร้นลับเนี่ยคือนรกเนี่ยคือสิ่งเร้นลับเราต้องมีศรัทธาว่ามันเจ็บจริงนะไฟนรกเนี่ยเราต้องโดนลงโทษจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินเส้นที่ไปสวรรค์ให้ได้เพราะในวันนี้เราต้องพยายามเดินไปสวรรค์ให้ได้เพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์จะปลดปล่อยออกจากไฟนรกเนี่ยหมายความว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาคนที่เป็นชาวนรกเนี่ยออกจากนรกทุกวันจะมีคนที่ถูกปลดปล่อยเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องมีความหวังในการที่เราน่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่
ถูกปลดปล่อยจากไฟนรกถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อาจจะมีบาปมีอะไรที่มันค้างอยู่บ้างวันนี้เราจะตอบแค่ละหมาดอิชานะครับเดี๋ยวอันนี้ก่อนเดี๋ยวมีเครื่องส่งมาก่อนได้ที่หลังขอบเขตการแต่งกายของผู้หญิงที่ออกนอกบ้านที่มีความตักวาเช่นสีสันรูปแบบแค่ไหนต้องปิดหน้าไหมพี่น้องอะคือพื้นฐานเดิมเนี่ยเราต้องรู้พื้นฐานเดิมของผู้หญิงก่อนว่าพื้นฐานเดิมผู้หญิงคืออะไรเวลาที่เราคุยถึงหลักการเนี่ยเรากลับไปหาหลักการเดิมก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าในการผ่อนผันเนี่ยมันมีอยู่แค่ไหนอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะกอรนะฟีบูยูติกุนนะวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจันญาฮิลียะตินอูลาวะกิมมัสศอลาตะวะติอุนซะกาตะวะอะตีอุลลอฮวะรอซูลาอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะกอรนะฟีบูยูติกุนนะผู้หญิงเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านของนางเพราะฉะนั้นเดิมๆผู้หญิงเลยคืออยู่บ้านวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจันญาฮิลียะตินอูลาแล้วก็อย่าเสริมสวยเหมือนการเสริมสวยแต่งให้มันสวยงามฉูดฉาดเหมือนกับการแต่งของพวกยาฮิริยายุคแรกหมายความว่าไงฮะหมายความพวกยาฮิริยายุคแรกเนี่ยมันจะแต่งตัวเสริมสวยกันไปจนกระทั่งว่าอะไรฮะโชว์กันนะพี่น้องลองนึกภาพนะว่าพวกยาฮิริยาเนี่ยมันโชว์ขนาดไหนถึงกระทั่งว่าก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับไปทำฮัจญ์ท่านนบีทำฮัจญ์ปีไหนฮะปีที่10ปีที่10ท่านนบีทำฮัจญ์ปีที่10ที่ท่านนบีจะไปทำฮัจญ์เนี่ยท่านนบีมีคำสั่งไปยังนครมักกะฮ์ที่ถูกพิชิตในตอนปีที่8บีมีคำสั่งว่าอัลลายะตูฟะบิลเบติอุรยานะห้ามใครแก้ผ้าตะวาฟรอบกะบะห์หมายความผู้หญิงยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยมันกล้าแม้กระทั่งแก้ผ้าตะวาฟรอบกะบะห์มันบอกว่าการตะวาฟเนี่ยคนที่มาจากข้างนอกเนี่ยจะใส่ชุดธรรมดาตะวาฟเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์เท่านั้นถ้าคุณไม่มีเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์ถอดออกให้หมดแล้วก็มาตะวาฟอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนท่านนบีจะไปทำฮัจญ์พอท่านนบีจะไปท่านนบีสั่งว่าห้ามตอนนี้ห้ามแล้วห้ามตะวาฟแล้วเขาทำไงรู้ไหมครับพี่น้องเอามือเนี่ยปิดอวัยวะเพศผู้หญิงไว้แล้วก็เดินตะวาฟอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังบอกอีกว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะเปิดออกมาในบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะไม่เปิดออกมานี่คือความญาฮิลียะห์ของยุคแรกในการที่อะไรฮะในการที่การเปิดเอาร้อการแก้ผ้าการอะไรเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นการแต่งตัวให้มิดชิดเป็นหน้าที่ของมุสลิมะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเรื่องเอาร้อของผู้หญิงก็คือเอาร้อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดมาหนึ่งในการที่นักวิชาการได้มีความเห็นตรงกันนั่นคืออะไรฮะคือให้ออกห่างจากฟิตนะห์เพราะนั้นการแต่งตัวของเราเนี่ยถามว่าการขีดแล้วความขัดแย้งกันระหว่างนักวิชาการในเรื่องของการต้องเปิดหน้าต้องปิดหน้าไหมคือเรามาจบกันที่ว่าเหตุการณ์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเปิดหน้าในการปิดหน้าเนี่ยนะในเหตุการณ์ท่านนบีได้ไปทำฮัจญ์ท่านนบีได้ไปทำฮัจญ์แล้วท่านนบีก็เอาอันฟอดบินอับบาสลูกของอิบนุอับบาสเนี่ยที่ชื่ออันฟอดซ้อนท้ายพอเวลาท่านนบีขี่อูฐไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงสาวนะมีรายงานว่าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาถามท่านนบีฟัดเป็นยังไงฮะยังเป็นเด็กที่กำลังวัยรุ่นเลยก็ชะโงกหน้าไปมองผู้หญิงคนนี้ไปมองด้วยความสวยของผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านนบีก็เอามือเนี่ยปัดหน้าออกไปด้านพอท่านนบีเอามือปัดหน้าออกไปมันก็ชะเง้อไปอีกด้านไปมองผู้หญิงคนนี้หะดีษบทนี้เนี่ยอุลามะบางส่วนบอกว่าหะดีษบทนี้ได้บ่งบอกให้รู้ว่าการปิดหน้าไม่ได้เป็นวาญิบเพราะอะไรฮะเพราะถ้าการปิดหน้าเป็นวาญิบเนี่ยท่านนบีต้องสั่งใครท่านต้องสั่งผู้หญิงใช่มั้ยต้องสั่งผู้หญิงว่าปิดหน้าก่อนแต่ท่านนบีเอาหน้าของฟัดเนี่ยออกเบนเพราะฉะนั้นอุลามะหะดีษตอนนั้นนะเป็นคนที่บอกว่าการปิดหน้าแต่ถ้าหากว่าการเปิดหน้าแล้วมันเป็นฟิตนะห์นะก็ให้เราปิดซะนะให้เราปิดซะถ้ามันไม่เป็นฟิตนะห์อย่างเช่นฟิตนะที่เราเห็นบ้านเราเนี่ยไม่เห็นหรอกคือพวกผู้หญิงบ้านเราก็ไม่ได้สวยอะไรกันมากมายนะผู้กองว่าไงตื่นเลยตื่นหมดเลยอ่ะจานดำว่าไง
จารย์ดำว่าตามเห็นไหมถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรไปเคลียร์กับอาจารย์ดำแต่จริงๆแล้วนะเมื่อกี้ผมพูดเล่น เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแต่ที่ผมกำลังจะบอกก็คือฟิตนะของเด็กสาวๆบ้านเราอะเวลาที่เราไปทำอุมรอหรือไปทำฮัจญ์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือคนเมืองบ้านเขาอะเขาปิดหน้ากันแล้วเวลาที่เราไปทำอุมรอหรือไปทำฮัจญ์เนี่ยเราไปเปิดหน้าเนี่ยมันเป็นการสร้างฟิตนะระดับนึงนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่นั่นเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเปิดหน้าไงโดยเฉพาะผู้หญิงบ้านเราสวยๆเนี่ยนะไปเปิดหน้าที่นู่นมันทำให้คนที่นู่นเนี่ยมาเห็นผู้หญิงเปิดหน้าถึงแม้ว่าเราจะมีความเชื่อว่าการปิดหน้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นวาญิบไม่ได้เป็นอะไรแต่เราก็ควรปิดเพื่อไม่ให้เกิดฟิตนะตกลงว่าผู้หญิงบ้านเราก็ยังสวยอยู่นะอันนี้ตอบไปแล้วนะผมสับสนมือไม้สั่นไปเลยไหนตอบแล้วไม่ตอบอันนี้ก็ตอบไปแล้วอ๋อหมดแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอ๋อนี่บุคคลที่เราทำผิดกับเขาขอมาอัพแล้วแต่เขาไม่ยอมอภัยเราจะทำยังไงเรายอมรับผิดทุกอย่างคือบุคคลที่เราทำผิดกับเขาขอมาอัพแล้วแต่เขาไม่ยอมอภัยเราจะทำยังไงมีในฮะดิษในซอฮีห์บุคอรีอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นคนที่อุลามะได้บอกว่าฟิกฮุนบุคอรีฟีตรอยุมิความเข้าใจว่าบุคอรีเนี่ยอยู่ในการเขียนหัวเรื่องนะครับหัวข้อของบุคอรีเป็นการบ่งบอกถึงความเข้าใจหะดีษมาบุคอรีบอกว่าหัวข้อของบุคอรีเขียนเกี่ยวกับเรื่องการไปขออภัยกับคนที่เราเคยรอเหลี่ยมเขาคือไปขออภัยกับเขาโดยที่ไม่ต้องเปิดตัวหมายความว่าไงฮะบางครั้งถ้าเรารู้ว่าการที่เราไปขออภัยต่อเขาหรือการที่เราเคยละเมิดเขาเคยอะไรเขาจะทำให้เขาโมโหเราได้เนี่ยให้เราฝากใครไปคืนก็ได้หรือฝากใครไปขอโทษก็ได้หรือทำยังไงก็ได้ให้เขาพอใจอาจจะมีของขวัญให้เขามีอะไรให้เขาแล้วเราก็ค่อยไปแสดงความพอใจถ้าเรารู้ว่าการที่เราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเขาเนี่ยมันทำให้เขาโกรธทำให้เขาโมโหเนี่ยที่อิหม่ามบุคอรีบอกว่าไม่ต้องไปแสดงตัวนะให้เราเอาอะไรฮะเอาไปให้ทางอ้อมหรือว่าไปขออภัยโทษทางอ้อมแล้วเราก็ขอตอบตัวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อย่าละความพยายามในการที่จะอะไรฮะทำให้เขาพอใจด้วยวิธีใดก็ตามสำหรับวันนี้ก็เราก็คงต่อให้เพียงเท่านี้นะก็ขอร้องสวาลมาตาลาทรงให้เราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ทรงเกียรติและให้เราได้มีชีวิตจนถึงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงของเราในอีกหนึ่งเดือนที่จะมาถึงนะฮะส่วนคำถามของวังอาดัมนะฮะผมก็ขอฝากเอาไว้ในรอบหน้าเข้ามาตอบกันขอบคุณบิลลาฮิตอฟิกสลามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์ขอบคุณเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.